อ่องมันจะเป็นอะไรอ่ะเราเลี้ยงลูกอ่ะเราตกลงกันว่าเราต้องให้ลูกเป็นคนดีค่ะอ่องมันไม่ดียังไงเอออ่องมันรับผิดชอบตัวเองไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยเออเรื่องแบบเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของความชอบนั่นแหละเออแม่ก็ถามป้าบอกว่าเนี่ยแม่ชอบสีชมพูป้าชอบสีเหลืองค่ะแม่จะบังคับให้ป้ามาชอบสีชมพูเหมือนแม่เนี่ยได้หรอแต่ในวันที่คุณพ่อเองอาจจะตอนนั้นเนี่ยเขายอมรับได้ยากกว่าคุณแม่ครับคุณแม่ก็ยังมีตัวอย่างที่อุตส่าห์ไปยกให้คุณพ่อได้ฟังหุยมันมีเหตุการณ์หนึ่งคุณแม่สุดมากเลยอ่ะมันมีเหตุการณ์หนึ่งค่ะพี่อ้อยกจิคุณฟังคือกำลังรีบเรียงว่าจะเล่ายังไงดีค่ะอ่ะก็เล่าตรงๆแล้วกันคือให้คนมาติด UBC แต่ก่อน UBC มาติดเป็นจุดๆใช่มันต้องติดเป็นจุดยุคนั้นค่ะยุคนั้นต้องรู้จักกันแน่นอนการเป็นกล่องเป็นอะไรไปมันต้องติดกล่องเป็นจุดมันใช้กล่องเดียวทางบ้านไม่ได้เราก็มีห้องนอนของเราเราก็มีทีวีเราก็อยากจะดูส่วนตัวมากขึ้นเราก็ให้คนมาติดกล่องในห้องเราซึ่งทีวีเราก็จะมีเครื่องเล่น DVD มีอะไรปกติในยุคนั้นค่ะมีเครื่องเล่น DVD ใช่เครื่องเล่น DVD ทุกคนรู้จักเนาะนั่นแหละเสร็จปุ๊บพอคนมาติดตั้งอ่ะพ่อเราอ่ะป้าเนี่ยก็เข้าไปช่วยติดตั้งไปช่วยดูเพราะเราไปทำงานไปอะไรทั่วไปไปเรียนอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บจังหวะที่เปิดทีวีขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างมันก็ออโต้เพลย์ขึ้นมาทั้งเครื่องเล่น DVD ทั้งหน้าจอทีวีเองแต่ในเครื่องเล่น DVD เนี่ยมันมีหนังโป๊ที่ใส่อยู่ในนั้นซึ่งมันเป็นหนังโป๊ผู้ชายกับผู้ชายแหละก็พูดตรงๆอ่ะเนาะพ่อเขาคงเห็นคาตานั่นแหละโอ้แต่แล้วก็คือมันเพลย์ปั้งขึ้นมามันก็คงเป็นการตะโกนใส่หน้าพ่อเหมือนกันประมาณนึงเลยไงซึ่งพ่อเขาคงไปบอกแม่เนี่ยเหตุการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยแม่เขาก็แบบว่าแล้วป้ารู้สึกยังไงป้าก็บอกว่าก็ไม่อะไรก็แค่เล่าให้ฟังเฉยๆแม่ก็เลยบอกว่าเนี่ยอ่องมันจะเป็นอะไรอ่ะเราเลี้ยงลูกอ่ะเราตกลงกันว่าเราต้องให้ลูกเป็นคนดีค่ะอ่องมันไม่ดียังไงอ่องมันรับผิดชอบตัวเองไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยเรื่องแบบเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของความชอบนั่นแหละแม่ก็ถามป้าบอกว่าเนี่ยแม่ชอบสีชมพูป้าชอบสีเหลืองค่ะแม่จะบังคับให้ป้ามาชอบสีชมพูเหมือนแม่เนี่ยได้หรอนี่ค่ะแม่เก่งมากแม่เก่งมากค่ะเรื่องทั้งหมดนี้แม่มาเล่าให้พี่สาวฟังพี่สาวก็มาเล่าให้นี่ฟังว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้นะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้เราก็เลยรู้สึกว่าแม่เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเรื่องนี้ค่ะแล้วดูสิเวลาที่เราเติบโตมาในครอบครัวซึ่งเป็นเซฟโซนของเราและพอเขาเป็นเซฟโซนได้จริงๆแม้ว่าในสิ่งที่อ๋องเคยรู้สึกว่าเฮ้ยการเป็นตุ๊ดแล้วพ่อแม่จะกังวลหรือเปล่าแต่วันนี้เราได้เห็นเลยว่านี่คือเซฟโซนที่สุดแล้วคือเขายอมรับเราทั้งหมดอ๋องพูดเสมอกับทุกคนครับว่าแบบไม่ว่าความโชคดีไหนในโลกใบนี้ที่เกิดขึ้นกับอ๋องอะจะมาทีหลังความโชคดีที่อ๋องเกิดเป็นลูกพ่อแม่เสมอค่ะเพราะมันคือที่สุดแล้วสำหรับชีวิตนี้กับการที่เติบโตมาในครอบครัวแบบนี้ค่ะอ๋องก็เลยรู้สึกว่าอ๋องรักพ่อรักแม่มากอะไรเงี้ยเพราะเขารู้สึกว่าเขาเข้าใจเรามากจริงๆแล้วเขารักเราที่เราเป็นเราจริงๆเพราะบางทีสิ่งที่เราเลือกมันก็ไม่เหมือนลูกบ้านอื่นไงพี่หรือออกมาแต่เขาก็ยังพร้อมที่จะเข้าใจว่าอ่ะงั้นทำความเข้าใจซิว่าไอ้สิ่งที่ลูกเราชอบเนี่ยมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยก็เลยแบบค่อนข้างที่จะแฮปปี้แล้วเนี่ยทุกคนคะคุยอย่างพลาวเมาอย่างพลายค่ะแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามพวกเราด้วยนะคะ